เรียนรู้จักโยกเราก็การทำงานร่วมเวลาทางด้านของนายแพทย์ไทยจิตประหลัดชิปประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยสิทธิประโยชน์และคุณภาพบริการที่ได้รับเพิ่มขึ้นหลังจากร่วมจ่าย30 บาทอาทิตย์คือบริการทุกระดับตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจะเพิ่มบริการในช่วงบ่ายและไม่หยุดช่วงเที่ยงเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายของการรับบริการอีกทั้งอย่าสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้จากปีละไม่เกิน2 ครั้งเป็น4 ครั้งการรักษาฟรีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีเจ็บป่วยรุนแรงมีค่าใช้จ่ายสูงจะได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานตลอดจนผู้สูงอายุก็จะได้รับบริการที่ไม่ต้องรอคิวนอกจากนี้ครับยังยกเว้นค่าจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล30 บาทจากกลุ่มบุคคลที่กระทรวงสาธารณสุขลงประกาศไว้รวมทั้งมอบอำนาจให้ผู้ประจำหน่วยบริการสามารถพิจารณาไม่เก็บค่าบริการเฉพาะรายได้ด้วยรวมทั้งผู้จ่ายยังได้รับการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงของโรคและบริการที่มีคุณภาพรวมทั้งให้คำปรึกษานะครับซึ่งจะช่วยในตรงนี้ในการเดินทางไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย